แขน AD และแขน BC ต่อโยงด้วยปลอกเลื่อน C ถ้าความเร็วสัมพัทธ์ของปลอกเลื่อนเมื่อเทียบกับแขน AD เท่ากับ225มิลลิเมตรต่อวินาทีในทิศทางพุ่งออกจากจุด A และมีค่าคงที่จงหาความเร็วเชิงมุมของแขนทั้งสองโจทย์แบบนี้นะครับการวิเคราะห์การเคลื่อนที่แบบสัมพัทธ์เทียบกับแกนอ้างอิงหมุนมีทิศทางพุ่งออกจากจุด A นะครับโจทย์ต้องการหาความเร็วเชิงมุมหรือโอเมก้าหาได้จากสมการ v เท่ากับ r โอเมก้าเราก็หาความเร็วและหา r ก็จะได้ความเร็วเชิงมุมนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับพิจารณาวัตถุเกร็ง2ชิ้นแขน AD และแขน BC มาวาดฟรีเบอร์ดี้ไดอะแกรมเลยนะครับ FBD นะครับก็ตรงนี้60องศามุมแย้งตรงนี้นะครับ60องศานะครับตรงนี้ฉากตรงนี้นะครับมี90องศาก็เหลือตรงนี้ก็30องศานะครับมุมแย้งตรงนี้ก็30องศาเหมือนกันครับตรงนี้มี70องศาก็มุมตรงนี้ก็จะเหลือ40องศาครับเรามาหามุมตรงนี้ก่อนนะครับตั้งเป็นเซต้าครับเซต้าเท่ากับครึ่งวงกลมมี180องศาครับลบ70ลบ60ก็จะได้50องศาครับตรงนี้50องศาครับสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับมี180องศาก็ตัวนี้ก็รวมกันเป็น90ตรงนี้ก็90ก็ฉากพอดีนะครับเป็นฉาก180องศาก็จะได้สมการ C หรือความเร็ว CA เทียบกับ A เท่ากับ R โอเมก้า R เราหาจากแขน AD AC นะครับโอเมก้าเราหา A เป็นจุดหมุนนะครับโอเมก้า C เทียบกับ A ก็จะได้ความเร็ว C เทียบกับ A เท่ากับแกนก็คือ A C โอเมก้า C เทียบกับ A เป็นสมการที่1ไว้นะครับต่อไปความเร็ว c เทียบกับ b ความเร็ว c เทียบกับ b เท่ากับนี่ก็คือ bc นะครับ bc โอเมก้า b เป็นจุดหมุนนะครับก็โอเมก้า c เทียบกับ b เท่ากับโอเมก้า c เทียบกับ b เป็นสมการที่2ไว้นะครับจากโจทย์ให้ความเร็วAD เท่ากับ225มิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับ A ความเร็ว AD เท่ากับ225มิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับต่อไปเราจะมาหาความเร็ว C เทียบกับ A และความเร็ว C เทียบกับ B จากสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับนี่นะครับสามเหลี่ยมมุมฉากที่เราจะหาความเร็วนะครับก็จะได้ตรงนี้คือความเร็ว AD นะครับตรงนี้คือความเร็ว C เทียบกับ A ความเร็ว C เทียบกับ B หาได้จากกฎของไซน์นะครับกฎความเร็ว AD นะครับให้มา225มิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับ225มิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับหารด้วยมุมตรงข้ามคือซาย40องศานะครับความเร็ว C เทียบกับ A นะครับหารด้วยมุมตรงข้ามคือซาย50องศานะครับความเร็ว C เทียบกับ B หารด้วยมุมตรงข้ามคือซาย94องศานะครับก็สามารถหาความเร็ว
c เทียบกับ a และความเร็ว c เทียบกับ b นะครับก็หาความเร็ว c เทียบกับ a ก่อนนะครับก็จะหาย้ายขึ้นไปหารนะครับสาย50ย้ายขึ้นมาหารก็จะได้ 268.14 นะครับ 268.14 มิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับผมจะขอหาความเร็ว c เทียบกับความเร็ว c เทียบกับ b เลยนะครับก็กดเครื่องคิดเลขออกมาเลยนะครับก็จะได้ 350.04 นะครับ 350.04 นะครับมิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับต่อไปเราจะมาหาระยะ AC และ BC นะครับจากสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมจะวาดออกมาให้ดูครับตรงนี้ A B C ตรงนี้จากโจทย์ให้มานะครับ200มิลลิเมตรนะครับตรงนี้ BC ครับตรงนี้ AC เราสามารถหาได้จากกฎของไซน์นะครับหา AC ก่อนนะครับจะหาให้ดูก่อนนะครับ AC ก็กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับก็จะได้106.42นะครับ106.42มิลลิเมตรนะครับก็หาเหมือนกันนะครับผมขอหาเลยนะครับก็ BC เท่ากับกดเครื่องคิดเลขออกมาเลยนะครับก็จะได้ 269.46 นะครับ 269.46 นะครับมิลลิเมตรนะครับต่อไปเรานำค่ามาแทนในสมการที่1และ2จะได้ C เท่ากับ A เท่ากับ A C เท่ากับ AAC ความเร็ว AC ที่เราหาได้นะครับนี่ครับ 268.14 ก็กดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้ 2.52 เรเดียนต่อวินาทีนะครับต่อไปสมการที่2ตรงนี้นะครับความเร็ว C เทียบกับ B ความเร็ว C เทียบกับ Bเท่ากับ b c โอเมก้า c v ย้ายเหมือนเดิมนะครับย้ายสมการหาโอเมก้า c เท่ากับ b เท่ากับ c v เท่ากับ b c เท่ากับความเร็ว c เท่ากับ b ที่เราหาได้นะครับนี่นะครับ 350.04 นะครับก็กดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้ 1.30 นะครับเรเดียนนะครับต่อวินาที A เป็นจุดหมุนนะครับโอเมก้าที่เราหาโอเมก้าให้เป็นตามเข็มนาฬิกานะครับก็ถูกแล้วนะครับก็ทางก็ตามเข็มนาฬิกาเหมือนเดิม B เป็นจุดหมุนนะครับโอเมก้าตามเข็มนาฬิกาเหมือนเดิมครับก็จะได้เหมือนเดิมนะครับตามเข็มนาฬิกาเหมือนเดิมครับทิศทางก็จบนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ